แม็กซื้อไดร์คอมพิวเตอร์มาใหม่อันเดิมเนี่ยที่แม็กใช้เป็นของซุนโต้นะครับนี่ตอนนี้แม็กเอามาเป็นไดร์คอมที่ติดอยู่ที่เฮาสิ่งนะครับเวลาดำน้ำแม็กจะพกไดร์คอมพิวเตอร์เพิ่มเป็นอีกหนึ่งตัวตอนนี้แม็กซื้อมาเพิ่มก็คือเป็นยี่ห้อเชียร์วอเตอร์นะครับเป็นเพเรกรินนะครับเป็นรุ่นเพเรกรินราคาอยู่ที่ 17,900 บาทนะครับด้านในเป็นยังไงตอนนี้แม็กยังไม่แกะกล่องเลยเดี๋ยวมาแกะกล่องดูกันเลยนะครับว่าด้านในมีหน้าตาเป็นยังไงรุ่นนี้นะครับออกมาเมื่อปลายปีที่แล้วปลายปีหรือเปล่าน่าจะช่วงปลายปีนะถ้าจำได้แล้วก็แบบคือแม็กเห็นแบบใน IG นะครับมีแบบนักดำน้ำเทคนิคอลนะครับเขาใช้กันหลายคนเลยนะครับคุณสมบัติของตัวนี้นะครับเดี๋ยวแม็กจะแปะลิงก์ไว้ในใต้คลิปนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนเข้าไปอ่านกันเองนะครับเพราะว่าส่วนตัวแม็กเองแม็กไม่กล้าจะพูดนะครับเพราะว่าพูดผิดพูดถูกไม่รู้เพราะว่าแม็กยังไม่ได้ลองใช้เลยแต่ว่าข้อมูลด้านในเนี่ยคือจะอธิบายให้ชัดเจนเลยครับในสำหรับในลิงก์ที่แม็กจะแปะไว้ด้านล่างนี้นะฮะเชียร์วอเตอร์เนี่ยเดิมแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เป็นบริษัทที่ทำไดร์คอมพิวเตอร์นะครับเขาเป็นทำวิจัยนะครับเดี๋ยวแกะดูนั่นเองนี่ภายในนะครับก็จะมีตัวนี้จะเป็นหน้าปัดเป็นหน้าปัดของไดร์คอมพิวเตอร์เลยนะครับเดี๋ยวแกะออกมาดูทีละส่วนนะครับเนี่ยตอนนี้ก็เป็นหน้าปัดนะครับห่อหุ้มด้วยฟองโฟมฟองน้ำนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นตัววางชาร์จคือเราวางปุ๊บแล้วก็ชาร์จกับแท่นชาร์จได้ของใหม่ยังไม่เคยเล่นเลยนะไอตัวนี้เป็นหน้าปัดก่อนนะครับหน้าปัดคือดูดีมีราคาแล้วก็เท่ด้านหลังนี่จะบอกว่าดีไซน์เนี่ยบิวอินที่แคนาดานะครับนี่ด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาฉีดสติกเกอร์พร้อมๆกันเลยคือนั้นด้านในก็จะบอกลักษณะหน้าปัดเนี่ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่เป็นสติกเกอร์แปะเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมๆกันเลยพร้อมของใหม่ด้านหลังมีไขควงนะครับไขควงอันนี้จะใหญ่หน่อยแล้วก็มีไขควงอันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้น่าจะเป็นแท่นชาร์จนะครับแท่นชาร์จนี่คือสายชาร์จนะครับแล้วก็คือมันเป็น USB นะครับปุ๊บเราก็เสียบกับปลั๊กอย่างตั้งนะครับแล้วก็น่าจะวางแบบนี้บอกว่า1ต่อ1การชาร์จเนี่ยครับสามารถใช้ได้นานเป็นทริปเลยเป็นเดือนเลยนะครับก็คือแบบประหยัดแบตมากสายเนี่ยเท่าที่แม็กรู้เนี่ยมีให้เลือก3สีมีสีขาวมีสีดำแล้วก็มีสีฟ้าแบบนี้เลยก็จะเป็นสีฟ้าสีคล้ายๆแบบนี้นะครับเราสั่งได้นะครับแล้วแต่ว่าเราชอบสีสันเป็นยังไงอันนี้น่าจะเป็นฟิล์มมาติดหน้าปัดเดี๋ยวแม่ค่อยทำการติดทีหลังแล้วก็สติกเกอร์เชียร์วอเตอร์นะครับตัวนี้ไว้ติดที่ข้างกล่องฮาร์ดเคสนะครับก่อนที่ไว้เก็บเฮาสิ่งจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราใช้เชียร์วอเตอร์นะอะไรเงี้ยแล้วก็สติกเกอร์อีกงานนึงตัวนี้นะครับเป็นไดร์คอมพิวเตอร์ที่เราสามารถดำได้3แก๊สนะครับและมีแอร์ปกตินะครับแล้วก็ไนตรอกด้วยแล้วก็มีอีกอันนึงชื่อว่าอะไรมั้งเดี๋ยวแม็กใส่หน้าล่างไว้คืออยู่ในลิงก์นั่นแหละทั้งหมดเลยแม็กอ่านข้อมูลมายังไม่ชัดเจนแล้วก็มีคู่มือเล็กๆน้อยๆนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยอ๋อนี่ตัวนี้อยู่ในนี้ตัวนี้จะเป็นตัวล็อกเฟืองกับสายแล้วก็มีไขควงอันนี้อยู่ล่างตัวรุ่นนี้นะครับลงน้ำได้ลึกสุด120เมตรคือเราเอาไปดำถ้ำก็ได้แต่จริงๆดำถ้ำได้ก็คือเราดำถ้ำเราก็ใช้แอร์ใช่ไหมฮะ
ดำถ้ำนี้ก็ใช้แอร์ปกติแต่ถ้าเอาแต่ตัวนี้ดำไม่ได้อย่างเดียวคือน่าจะเป็น CCR นะครับ CCR ก็จะใช้เป็นอุปกรณ์อีกแบบหนึ่งนะครับอีกเป็นอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นใหญ่เลยราคาอยู่ที่ 38,000 มั้งถ้าจำไม่ผิดคือที่เขาให้ไขควงมา2อันเนี่ยแม็กพอทราบละคือให้เราประกบคู่กันแบบนี้แล้วก็หมุนนี่ๆแบบนี้อะไรประมาณนั้นลองใส่ดูสายนิ่มมากฮะสายนิ่มมากแล้วก็ยาวด้วยจริงๆเราเวลาใส่ก็จะใส่บนเวสสูทพอสายยาวปกตินี่ถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยผมจะตัดแต่ด้วยสายที่มันดูแล้วมันนุ่มนวลเราเขาก็มีช่องให้ใส่พับเข้ามาแล้วก็สอดคือสายรัดเนี่ยมันเป็นยางที่นิ่มมากเลยนุ่มมากสัมผัสเนี่ยครับเชียร์วอเตอร์รุ่นเพเลกินนะครับรุ่นนี้เป็นตัวใหม่เลยล่าสุดแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับสำหรับไดเวอร์มือใหม่อย่างแม็กเองหรือคนที่ดำมานานๆอยากเปลี่ยนเป็นรุ่นอยากเปลี่ยนเป็นแบรนด์อื่นบ้างก็ได้นะครับไม่ใช่แบบมีแบรนด์เดียวตัวนี้มีเทคนิคพิเศษเดี๋ยวแม็กจะเอามาเทียบ3รุ่นให้ดูเลยนะครับในเร็วๆนี้ว่าแต่ละอันเนี่ยใช้งานยังไงแล้วเดี๋ยวแม็กจะถามผู้เชี่ยวชาญด้วยคือให้แม็กอธิบายลำบากมากแต่ลิงก์ข้อมูลอยู่ในคลิปนี้แหละนะแม็กแปะไว้ให้เดี๋ยวแม็กต้องลองเปิดดูแล้วก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวแม็กเปิดให้ดูนะครับกดค้างไว้ทั้ง2เลยมันก็จะสั่นเขาบอกว่าเราไม่ได้ลงน้ำมา227วันแล้วไม่ได้ดำน้ำนานแล้วไม่ใช่อันนี้คือน่าจะตั้งแต่หลังการทดสอบนะครับนี่เดี๋ยวข้อมูลด้านในแม็กจะทำเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกัน3รุ่นให้ชมกันในเดือนนี้นะครับ